สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้แอดมีคำทำนายจากช่องพี่หญิงพารวยได้ทำนายดวงของโตโน่ภาคินที่กำลังจะปฏิบัติภารกิจว่ายน้ำข้ามโขงในวันที่22ตุลาคมที่จะถึงนี้มาให้รับชมกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะดวงชะตาคุณโตโน่ที่ผ่านมาดีมากๆนะคะคุณโตโน่ดวงดีนะคะดวงดีและคุณโตโน่เป็นคนมีสัมผัสมีซิกเซนส์นะคะถ้าใครเชื่อคุณโตโน่คือลูกของพญานาควันนี้ช่วงนี้เขาจะว่ายน้ำจะไม่เกิดอันตรายกับเขานะคะสำเร็จนะคะจะไม่เกิดอันตรายกับคุณโตโน่นะคะแม่บอกไว้ก่อนเพราะเจ้ากรรมนายเวรหมดแรงนะคะเจ้ากรรมนายเวรไม่อาจทำอะไรคุณโตโน่ได้นะคะอยู่ในช่วงที่ดวงคุณโตโน่นั้นทรงพลังปลอดภัยค่ะคุณโตโน่จะทำสำเร็จนะคะและคุณโตโน่เป็นลูกพญานาคแม่บอกไว้ก่อนให้ FC สบายใจได้ใครจะทายยังไงแม่หญิงไม่รู้แต่แม่หญิงพูดได้ตรงนี้ว่าคุณโตโน่นั้นจะประสบความสำเร็จและจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับเขาเพราะเขาคือลูกหลานพญานาคและคุณโตโน่เป็นคนมีสัมผัสมีซิกเซนส์นะคะเขารู้นะว่าเขาเป็นใครเขาเกี่ยวพันอะไรกับพญานาคนี่คือตัวตนของเขาคุณโตโน่เป็นคนที่ผ่านการบำเพ็ญเพียรในภพชาติก่อนนั่นหมายความว่าเขาเคยเป็นพญานาคและเขาบำเพ็ญเพียรจนได้เกิดเป็นมนุษย์ใครจะเชื่อหรือไม่แม่ไม่ได้บังคับแต่นี่คือชะตาของเขาการที่เขาไปไหว้น้ำข้ามทะเลข้ามแม่น้ำโขงอ่ะยังไม่เกิดอะไรกับเขาบรรพบุรุษเขาจะมาอุ้มเขาจนถึงฝั่งคนที่ออกมาดราม่ามาด่าเขาน่ะไม่ต้องกังวลเขายังไงก็รอดแน่นอนคุณโตโน่จะไม่เป็นอะไรนะคะจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับเขาในวันที่เขาไหว้น้ำข้ามแม่น้ำโขงจะมีพญานาค7ตนไหว้น้ำไปพร้อมกับเขาทุกคนจับตาดูให้ดีจะมีคลื่นทั้งซ้ายและขวาไปพร้อมกับเขาคุณลูกจริงๆจะมีพญานาคว่ายน้ำไปพร้อมกับเขาเพื่อคอยดูแลนางคอยดูแลคุณโตโน่คุณโตโน่เขากล้าทำเพราะเขาก็มีสัมผัสเขาก็รู้สึกของเขาได้อะไรที่อันตรายเขาก็ไม่ทำเขาก็กลัวตายเหมือนกันแต่เขาคือลูกหลานพญานาคการที่เขาลงไปในน้ำบรรพบุรุษเขามาอบอุ้มเขาจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับเขาค่ะและแม่เชื่อว่าวันที่เขาว่ายน้ำจะต้องมีการไลฟ์สดทุกคนจับตาดูขึ้นที่ซ้ายขวาที่คุณโตโน่ว่ายไปมันจะมีขึ้นบางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนน่ะจะเห็นอะไรแปลกๆในวันที่เขาว่ายน้ำข้ามแม่น้ำบรรพบุรุษเขาจะมาอุ้มไว้นะคะแม่จะสรุปให้เลย FC คุณโตโน่ไม่ต้องเป็นกังวลนะถึงอย่างไรคุณโตโน่ก็ผ่านแน่ๆเพราะว่าไพ่อนาคตขึ้นองค์สุยเทพแล้วก็เขาเป็นคนมีสัมผัสมีซิกเซนส์หรือเขาเคยเป็นคนที่ผ่านการบำเพ็ญเพียรเขาจึงมีสิ่งที่เขาเรียกสัมผัสวิญญาณหรือ เห็นอนาคตหรือเป็นคนที่มีเซนส์แรงคุณโตโน่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีรางสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะเขาจะไม่เป็นอะไรถ้าเป็นเขาไม่ทำเขาก็กลัวตายเหมือนกันยังไงก็เป็นกำลังใจให้คุณโตโน่นะคะ